心痛，吻太像你看透，我在你心头，回忆多是天开难走。你在你大路，是你傻逼寂寞，梦想的重担，全部都交给我，生命一场。这些我错，不在他有心让你要了我，再也不为你的方向。但是他的心里又在是你受伤，让你的泪握在我肩膀。要你少寂寞的爱，心却没有呢。以为看见欺负了所谈，那都太多，心中的我保护，迷信的眼光。都为起你有他拉手，人家的眼睛心最不谁看起，我都我是我，你为我真的爱你，是你手对着我走，梦在他有见到你要了我，再也不为你的方向。练习起太热心你又在身你受伤，让你的泪我想我肩膀，让你下起我的爱是可外用的，以为感觉欺负了所在。สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ป่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะหมอฤทธิ์ป่าดาวโคเวอร์นะครับนะยินดีต้อนรับนะครับดูดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่31มกราคม2563นะครับขึ้น7ค่ำเดือน3ปีกุลวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับสวัสดียามเช้านะอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามมาเลยกลุ่มกูดมอร์นิ่งนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้ในวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นวันที่ดีคุณทำอาชีพการงานใดก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับในเรื่องการงานถ้าคุณหวังที่จะสมัครงานนะครับก็จะได้งานนะมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ทางรวมถึงมรดกด้วยนะครับในดวงชะตาคุณประจำในวันนี้โอเคนะครับสำหรับผู้ที่มีความฝันในขึ้น7ค่ำความฝันในขึ้น7ค่ำฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดนะครับในดวงชะตาของคุณสำหรับผู้ที่ใส่เสื้อผ้าประจำในวันศุกร์นะมีทรัพย์มากเพราะฉะนั้นให้คุณไปหาเสื้อผ้าชุดใหม่มาเลยนะครับนะคุณจะมีทรัพย์มากประสบผลความสำเร็จสระหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องท้าอะไรมากมายนะในดวงชะตาเซียมซีนะครับประจำในวันนี้ได้ใบที่13วันนี้ได้เซียมซีใบที่13นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้หากร่วมมือหรือร่วมทำธุรกิจกับผู้อื่นจะประสบผลความสำเร็จแต่ท่านไม่ควรที่จะยึดอารมณ์และความรู้สึกของตัวท่านเองเป็นใหญ่นะครับนะเพราะอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับสิ่งที่คาดหวังจะได้รับความสำเร็จนะครับ
นะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในด้านความรักราบรื่นมีความสุขดีนะครับต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีหากคุณร่วมลงทุนกับผู้อื่นก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีตามเข้ามาด้วยในด้านการงานในช่วงระยะเวลานี้จะสมหวังนะครับสามารถหางานทำได้ตามที่คุณต้องการนะครับส่วนในเรื่องคะแนนสอบถือว่าดีมากประสบผลความสำเร็จนะครับในเรื่องคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะในดวงชะตาของคุณโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยนะครับดูดวงชะตาตามวันเกิดประจำในวันนี้นะผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยระมัดระวังเรื่องเสียหายนะครับอริและศัตรูนะครับแล้วก็ใครที่ชักชวนไปทำอะไรที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่ควรไปเด็ดขาดนะในดวงชะตาและการเสี่ยงโชคนะครับการพนันไม่ดีเลยความรุ่มหลงมัวเมาต่างๆก็นำความซึ่งความเสียหายนะครับคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะคนเกิดวันอังคารเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเจ้าชะตาระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตตะคริวนะครับเส้นเลือดตีบความอัมพฤกษ์อัมพาตต้องระมัดระวังด้วยคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเจ้าชะตาจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธวันนี้คุณมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ทางรวมถึงมรดกคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้เจ้าชะตาก็มีเกณฑ์การติดต่อพบปะนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคุณพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ประสบผลความสำเร็จการเงินคุณก็จะดีขึ้นตามลำดับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับในดวงชะตาสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีดำสีดำไม่ดีสีที่ดีประจำวันสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีชมพูนะครับแล้วก็สีส้มได้สีหมากสุกได้นะครับทิศที่เป็นมงคลประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะครับปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้ก็ดาวอังคารนะครับยังมีปัญหาอยู่ติดพิษสุนัขยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับคนที่เกิดในวันอังคารชาวราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกระวังอุบัติเหตุนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะแล้ววันนี้ดาวจันทร์ย้ายราศีนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยจะย้ายราศีเวลา 12:36 นดาวพระจันทร์นี่ก็มาอยู่ตรงนี้เป็นมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะครับและดาวพระจันทร์ก็เป็นอุจจาวิราชเพราะฉะนั้นไปตามขั้นบันไดดีที่สุดในดวงชะตาดาวพระจันทร์นั้นก็ไปกุมลัคนาชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษกับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปากนะครับดาวพระจันทร์ไปกุมอยู่ในราศีเมษเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่รักสวยงดรักงามนะครับประสบผลความสำเร็จในชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนอุปการะช่วยเหลือที่ดีมีโอกาสในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับส่วนชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคุณก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับได้รับโอกาสต่างๆมีโชคลาภเข้ามานะครับในเรื่องการงานคู่สัญญาต่างๆด้วยเช่นกันของชาวราศีตุลนะครับและในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็ติดพิษนาคนะครับดาวพระจันทร์ติดพิษนาคเนี่ยตั้งแต่เวลา 19:35 นะครับและติดไปจนถึงนู่นเลยนะครับมืดๆดึกๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานกลางคืนให้ระมัดระวังนิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะกินน้ำก่อน
ชาวลัคนาราศีเมษนะครับในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะในเรื่องการงานของคุณนะครับขอให้คุณทําให้เต็มที่นะครับคุณจะประสบผลความสําเร็จคุณจะมีลูกค้าเข้ามานะครับเพราะว่าเขาเชื่อเครดิตในความสามารถของคุณส่วนในเรื่องการเงินการทองอาจจะเข้ามาช้านิดนึงนะครับแต่มั่นคงในเรื่องการเงินของคุณนะครับความรักคุณก็จะมีความสุขในวันนี้นะชาวลัคนาราศีเมษนะครับถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่จะพูดคุยวันนี้สามารถพูดคุยได้ในด้านความรักจะประสบผลความสำเร็จนะครับราศีเมษได้ The Fool นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยได้ The Fool นะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเดินทางนะคะอาจจะเป็นในเรื่องการเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับในด้านการงานของคุณนะขอให้คุณรอคอยนิดนึงสมัครงานคุณจะได้งานนะครับสมหวังในดวงชะตาคุณรอคอยการติดต่อนะครับสื่อสารวันนี้คุณก็จะได้รับคําตอบส่วนในเรื่องการเงินระมัดระวังนิดนึงเสียเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีรายจ่ายนะครับหนี้สินต้องระมัดระวังสิ่งเก่าๆนะคุณมีรายจ่ายเดี๋ยวนี้นะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ส่วนในด้านความรักให้คุณระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะทําให้ความรักของคุณเนี่ยหลุดลอยออกไปด้วยเช่นกันในด้านความรักของชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภวันนี้คุณได้ฟ้า4ดาววันนี้สภาวะคุณจะหยุดนิ่งนะครับสิ่งต่างๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวอะไรมากมายนักนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนในด้านการงานของคุณในวันนี้ถือว่าดีนะครับกรรมะเจ้าชะตามีลูกน้องบริวารช่วยเหลือในเรื่องกิจการได้เป็นอย่างดีนะคุณสามารถสั่งนะครับลูกน้องคุณได้ทําตามคําสั่งได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องการเงินการทองของคุณในวันนี้นะครับคุณอาจจะต้องใช้ความคิดให้มากนะอาจจะมีคนมายืมเงินคุณก็ได้ว่าคุณคิดว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับส่วนในด้านความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดนะครับในเรื่องความรักของคุณชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟับเดอะซันนะครับวันนี้คุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นประสบผลความสำเร็จสมัครงานก็ได้งานนะมีโอกาสมีบุตรมีลูกด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในเรื่องการงานของคุณในวันนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งกันในที่ทำงานนะครับหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันคอมเมนต์กันไม่ถูกกันนะแต่ส่วนในเรื่องการเงินการทองของคุณในวันนี้นะครับเงินที่คุณหวังไว้จะไม่ได้ตามนั้นหรือถ้าได้ก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับการเงินคุณไม่ได้โดดเด่นส่วนในด้านความรักผิดหวังไม่ดีเลยในด้านความรักของคุณในวันนี้นะครับอย่าคาดหวังในเรื่องความรักสูงมากนะชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้า2เหรียญนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้ระมัดระวังนิดนึงหมุนเงินไม่ค่อยทันชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับหรือเส้นยาแดงผ่าแปดนะเรามาระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องท้องหรือมดลูกนิดนึงในดวงชะตาคุณครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ในด้านการงานของคุณในนี้งานจะเยอะมากเหนื่อยนะครับเหมือนกับแบกโลกไว้ทั้งใบความรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดส่วนในด้านการเงินนะครับเรามาระวังหนี้สินตามหลังมาติดๆมีรายจ่ายนะครับส่วนในเรื่องความรักวันนี้คุณรู้สึกจะมีแรงกดดันรู้สึกหงุดหงิดนะครับอาจจะมีแรงกดดันอะไรบางอย่างในเรื่องความรักของคุณนะชาวราศีสิงห์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้คุณได้ฟ้าหรือแมจิเชียนนะครับวันนี้คุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆนะครับถ้าศึกษาเรียนรู้อะไรก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับสมัครงานได้งานคุณเป็นคนที่ทำงานได้ดีหัวไวเรียนรู้อะไรก็ได้รวดเร็วด้วยเช่นกันต
ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันวันนี้ดวงชะตาในเรื่องการงานเรามาระวังคำพูดนิดนึงพูดไปแล้วอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวของเจ้าชะตาเองนะครับส่วนในด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคุณมีสิ่งมีโอกาสได้สิ่งของมีค่าเข้ามานะครับหรือมีเกณฑ์การเล่นแร่แปรธาตุในเรื่องเงินเงินทองทองคุณทรัพย์สินเป็นเงินเงินเป็นทรัพย์สินในวันนี้ก็ได้นะครับในด้านความรักคุณจะมีความสุขสมหวังกับคนที่คุณรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณนะครับชาวราศีกันวันนี้คุณได้ฟ้าเดอะสตาร์นะเพราะฉะนั้นความหวังคุณจะประสบผลความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังและปรารถนาไว้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ตุลชาวราศีตุลในเรื่องการงานหรือสิ่งที่คุณทำมามันเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะครับมันเริ่มออกดอกออกผลนะในไม่ช้างานที่คุณทำจะประสบผลความสำเร็จสมหวังส่วนในเรื่องการเงินการทองก็หมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารมีรายจ่ายนะครับส่วนในด้านความรักของคุณวันนี้คุณจะมีความสุขกับครอบครัวมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันนะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลวันนี้คุณได้ฟ้าเดอะมูนนะครับในดวงชะตาคุณอารมณ์ลึกลับซับซ้อนนะครับถ้าคนมีคู่ครองแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีความรักอะไรบางอย่างอยู่นะครับความไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะแต่ให้คุณเชื่อมั่นในเส้นรางสังหรณ์ของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกวันนี้การงานมีปัญหาอุปสรรคผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับทำงานอะไรไม่ค่อยได้เต็มที่นะส่วนในเรื่องการเงินการทองของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีได้เงินจากความเสน่หาเข้ามานะครับส่วนในเรื่องความรักให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระประธานในพระอุโบสถจะสมหวังในด้านความรักถ้าในวันนี้คุณเข้าวัดมีโอกาสได้พบคู่ครองด้วยเช่นกันนะชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟ้าเจ็ดไม้เท้านะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยในวันนี้คุณจะต้องพึ่งพาด้วยตัวของคุณเองคุณไปหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้จะไม่สำเร็จคุณต้องทำด้วยตัวของคุณเองถึงจะสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องการงานของคุณในวันนี้คุณจะต้องแบกรับภาระบางทีถูกว่านะครับถูกตำหนิติเตียนในเรื่องการงานเข้ามาในวันนี้ส่วนในเรื่องการเงินก็ได้เงินประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภร้อยเข้ามานะครับคนที่นำมาให้ก็คือผู้หญิงนะส่วนในด้านความรักระมัดระวังนิดนึงเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะซึ่งคุณจะต้องแบบว่ายอมคนรักนิดนึงนะครับเพื่อให้เรื่องมันจบไปในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟ้าอัศวินถือดาบนะครับระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนิดนึงขับรถขับราก็อย่าขับเร็วนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็เริ่มผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีๆกำลังจะเข้ามาในไม่ช้านี้ของชาวราศีธนูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในด้านการงานของคุณในวันนี้มีโอกาสที่ได้เซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆนะครับหรือจัดเตรียมเอกสารหรือปรึกษาในเรื่องข้อกฎหมายเงื่อนไขต่างๆส่วนในด้านการเงินของคุณบอกได้เลยได้เงินวันนี้ชาวราศีมังกรได้เงินนะครับในด้านความรักไม่ดีถ้ามีปัญหาก็ไม่พูดกันหลายวันเลยนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้าราชาถือไม้เท้านะครับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามการงานหรือสิ่งที่คุณทำจะประสบผลความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักใคร่เอ็นดูนะครับคุณเตรียมรอรับการติดต่อได้ในวันนี้ในด้านการงานต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมการงานของคุณในวันนี้ถ้าคุณคิดไม่ออกมีปัญหาอุปสรรคไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับวันนี้คุณจะคิดออกมีแสงสว่างส่องมานะครับมายังคุณทำให้คุณคิดออกนะในด้านการเงินคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วถ้าคนทำงานราชการต่างๆไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินใดๆเลยนะครับแต่ส่วนในเรื่องความรักของคุณมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงนะชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับบางคนสุขภาพร่างกายอาจจะปรับปรุงตัวเองให้ดูดีดูใหม่ดูสวยก็ได้นะดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนะครับชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟ้า1ไม้เท้าวันนี้คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
นะครับการติดต่อสื่อสารในเรื่องการเรื่องงานต่างๆมีโอกาสได้เงินด้วยนะในดวงชะตาได้จากงานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนในดวงชะตาการงานของคุณในวันนี้ต้องระมัดระวังเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงนิดหนึ่งนะครับในดวงชะตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามีงานอะไรเข้ามาในวันนี้ให้ดูให้ดีตรวจสอบส่วนในเรื่องการเงินคุณจะได้เงินนะครับทำธุรกรรมบัตรเครดิตคุณก็จะประสบผลความสำเร็จในวันนี้ส่วนในด้านความรักของคุณเกิดจากความใกล้ชิดในดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับในด้านความรักชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟ้า The High Priestess นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยอารมณ์จะขึ้นๆลงๆในวันนี้บางครั้งก็เฮฮาปาร์ตี้บางทีก็เงียบเฉยในดวงชะตาของคุณระมัดระวังการเป็นเมียน้อยด้วยนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับในดวงชะตาโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์คุณติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำให้ก่อนให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ